สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับบิวในสภาพขี้เกียจนิดนึงเนาะนอนอัดคลิปแม่สบายจริงๆเลยคือน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยนี่หน้าล้างหรือยังล้างแล้วล้างแล้วแต่หน้าเปื่อยมากเลยเนี่ยวันนี้หุยออกกล้องปกตินี่ไม่ได้นะคะจะออกกล้องจะต้องแต่งหน้าแต่คือตอนนี้นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ขี้เกียจจะเอาสมรถใหม่อย.มาให้ดูนี่ได้มาแล้วค่ะเป็นอย่างนี้มีรูปพี่ยูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำว่า White Pearl Whitening Cream เหมือนเดิมแต่ไม่มีเบอร์แล้วมีโลโก้ตรงนี้ด้วยตามนี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นฉลากนะคะวิใครแอบโชว์วิวด้วยเมื่อกี้มีสติ๊กเกอร์คาดไว้อย่างนี้เพื่อที่พอเราแกะออกเนี่ยมันก็จะขาดเลยนะคะก็จะได้ไม่มีคนเอามาใส่ครีมตัวอื่นแล้วก็เอามาหลอกขายได้อีกแล้วก็ตรงก้นกระปุกก็จะมีฉลากแบบนี้นะคะบอกที่อยู่ที่ผลิตมีเลขจดแจ้งมีวิธีมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ด้วยคอลเซ็นเตอร์นะคะ0891106443นะคะก็โทรไปเช็คได้ว่าคนที่เราซื้ออยู่เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวจริงหรือเปล่าขายของแท้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวแทนจำหน่ายร้านบิวนะคะก็จะขึ้นต้นรหัสด้วย BU นะคะถ้าเกิดว่าเจอตัวแทนจำหน่ายคนไหนที่ขึ้นต้นด้วย BU อยากทราบว่าตัวแทนจำหน่ายคนนั้นรับของจากบิวไปขายจริงหรือเปล่าล็อตล่าสุดเนี่ยรับมาวันไหนอะไรยังไงโทรเช็คที่บิวได้เลยนะคะ0819456884ค่ะบิวมีประวัติการสั่งซื้อของตัวแทนทุกคนเลยหรือบอกล็อตนี้นะคะบิวรับมาจากพี่หนูนา VIP จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะได้จากของพี่แพนมาอีกนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับของจากพี่ยูแล้วเพราะว่าพี่ยูส่งให้ VIP ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็คือเราแล้วอะไรอ่ะพี่ยูไม่ค่อยว่างอย่างนี้บิวก็จะรับจาก VIP บิวรับจาก VIP หลายคนมากก็ส่วนใหญ่ที่จะรับบ่อยๆเลยก็จะมีพี่หนูนาพี่กิฟแล้วก็พี่แพนนี่อยู่ใกล้อยู่แค่ตรงนี้เองก็คือพี่ยูมาส่งของให้พี่แพนแล้วบิวก็ไปเอาของที่พี่แพนได้เลยอย่างนั้นก็เลยสั่งกับพี่แพนบ่อยมากๆค่ะส่วนพี่กิฟกับพี่หนูนานี่ก็สั่งประจำอยู่แล้วโอเคเอามาแนะนำให้แค่นี้อยากลองไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเปิดดูเลยดีกว่าจริงๆบิวไม่แน่ใจว่าล็อตนี้จะถ้าบิวเปิดใช้นะมันจะพอส่งให้ลูกค้าหรือเปล่ากลิ่นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเนื้อครีมคล้ายๆโฟมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมก็ไม่เหมือนเดิมขอลองก่อนกลิ่นจะฉุนกว่าเดิมนิดนึงนะคะไม่ได้หอมๆเหมือนเดิมแล้วอ่ะทาเป็นแบบนี้เดี๋ยวบิวเทียบให้ดูอายอ่ะหูเซ็กคลิปนี้เซ็กซี่มากไปแล้วนะเห็นตัวในด้วยนะเกลียดจังเลยไม่เป็นไรเราไม่อายค่ะเราหน้าด้านอันนี้คือแบบเก่าที่บิวใช้อยู่อันนี้คือแบบใหม่ที่มีออยล์เนื้อครีมค่อนข้างต่างกันเพราะว่าอันเก่ามันจะค่อนข้างเหนียวปึ๊บอันใหม่จะคล้ายๆโฟมนี่นะคะเปลืองนะเนี่ยจริงๆแล้วจุดเนี้ยใช้ได้ทั้งตัวเลยไม่ค่อยเหนียวเท่าเดิมกลิ่นฉุนกว่าเดิมอันนี้จะค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยแต่อันนี้ดมเอาเองดีกว่าบิวอธิบายไม่ถูกแต่ที่รู้ๆก็คือมันไม่เหมือนเดิมนะคะทั้งเนื้อครีมแล้วก็กลิ่นแต่ส่วนผสมอะไรก็คิดว่าน่าจะทำให้ขาวเหมือนเดิมได้แหละมีแต่คนถามว่าแล้วมันจะขาวเหมือนเดิมไหมคือบิวไม่รู้ต้องลองใช้เองเนาะเพราะว่า
มันจะขับเหมือนเดิมไหมคือบิวยังไม่เคยใช้บิวก็ใช้แต่สูตรเก่ามาตลอดบิวก็เลยไม่ทราบนะคะเอาตรงๆคือบิวไม่ทราบต้องลองเองประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกค้าที่หน้าร้านดูละกันจะพอส่งให้ลูกค้าไหมเนี่ยมีฝาปิดอย่างนี้โอเคนี่ถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วมันก็จะขาดอย่างนี้นะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะคลิปมีแค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย